ชุดเดมอนรวบรวมการยิงประตูของชมเอฟซีจากเล็กแรกที่ผ่านมามาต่อกันเลยนะครับกับลูกยิงที่11ในฤดูกาลนี้ครับเกมนี้เราบุกไปยืนสนามที่เจิงหนองปรินามนะครับที่ระนองลูกยิงไกลของเวลโกโกนี่เป็นกองหลังนะครับไม่ได้มีดีแค่ลูกหัวครับลากขึ้นมาแล้วก็ซัดเข้าไปยิงกับกองหน้าเลยนะครับมากดด้วยขวาเต็มๆนะครับเวลโกฟิลิปวิชเนี่ยครับเสียบเสาไกลเข้าไปครับเป็นประตูขึ้นนำระนองก่อนที่จะเสมอกันไป1ประตูต่อ1ลูกยิงที่12ในฤดูกาลนี้ครับเกมที่เจอกับลำพูนครับในลุ่มน้ำปิงดาร์บี้ลูกยิงของคาบาเย่1ประตูต่อ1เลยครับเป็นลูกตีเสมอลำพูนบอลวางยาวจากด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของดานิโลครับจ่ายตวัดเข้ามาแล้วคาบาเย่ซัดจ่อเข้าไปลูกยิงที่12ในฤดูกาลนี้ของเชียงใหม่ FC มาจากลุ่มน้ำปิงดาร์บี้ประตูที่13ครับและในรังเหย้าของเราครับยิงแบบไม่จับโดยธนดลสุภพลโกนัดนี้เราเปิดบ้านรับการมาเยือนของชัยนาทฮอนบิลครับกาบาเย่เปิดเข้ามากองหน้าดาวรุ่งครับธนดลยิงแบบไม่จับครับลูกกระเด้งเข้าประตูไปลูกที่14ในฤดูกาลนี้ครับเป็นบอลถ้วย FA ครับเจอกับเมืองเลยยูไนเต็ดแล้วก็เป็นเวลโกโกกองหลังชาวเซอร์เบียนะครับยิงได้อีกแล้วครับเนี่ยครับยิงแบบไม่จับครับบอลกระเด้งพื้นก่อนที่จะเข้าประตูไปนะครับเจอกับทีมจากที่3โซนอีสานนะครับเมืองเลยยูไนเต็ดนี่เป็นฟุตบอลถ้วยนะครับเล่นในบ้านของเราประตูที่15ในฤดูกาลนี้ครับก็ยังคงเป็นเกมเดียวกันนี่แหละครับคราวนี้เป็นเจ้าโตโต้ครับโกวัชรินทร์เนื่องพระแก้วเกมนี้เราได้2ประตูจากผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังนะครับแล้วก็เป็นจากลูกเตะมุมทั้ง2ลูกเช่นกันนี่ครับยิง2ครั้งครับเจ้าโตโต้แล้วซ้ำอีกทีนึงครับโอ้โหนี่ก็คือลูกยิงที่11ถึง15ของเชียงใหม่ FC นะครับจากเล็กแรกในฤดูกาลนี้ครับของพยัคฆ์ดันดาการยิงประตูชุดเดมัก